คครับครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับ Infinity Bank นะครับผมเบลอีไก่ก็วันนี้ผมมาอยู่ที่เขาเรียกว่าหาดอะไรวะหาดนางกำนะครับหาดนางกำซึ่งเนี่ยจะมีนั่นน่ะลองซูมดูเห็นมั้ยนู่นน่ะนู่นเออมีเรือนั่นแหละแล้วก็จะมีทะเลนะครับก็มีใครพามาเที่ยวทะเลต้องบอกว่าพามาเที่ยวทะเลเพราะว่าตอนเนี้ยรถจะมาชี้แจงเรื่องรถมันวิ่งไม่ได้เพราะว่ารถพี่เบลคาร์ติดรถผมคาบูลวนนะครับก็เลยต้องเอาไปแก้แล้วก็ฝารถผมสปริงวาล์วมันล้าด้วยต้องเปลี่ยนสปริงวาล์วใหม่นะฮะซึ่งแบบเวลาบิดรู้เลยสปริงวาล์วมันล้าแหละประมาณนั้นเราก็เลยช่วงขณะที่เรารถไปทำเราก็เลยจะมาเล่นน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะโทรเรียกไปหน้าโบสถ์แล้วแต่ว่าไม่รู้แม่งอยู่ไหนลีลาชิบหายเลยถ้าอยู่แถวบ้านกูควักปืนยิงแล้วดูมาเดี๋ยวพาลงไปน้ำทะเลเลยทะเลของจริงนะเว้ยไม่ค่อยได้มาทะเลไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปครั้งนั้นกับมาลีใช่ปะเออครั้งนี้มาเองน้ำทะเลทะเลของจริงอ่ะเดี๋ยวชิมเลยว่ามันเค็มจริงไหมนี่นะดูนะเหมือนเกลือเลยอ่ะเออเนี่ยดูดิโคตรสุดเดี๋ยวต้องรอไปหน้าโบสถ์มาอีกแม่งโคตรลีลาเลยไปสั่งอาหารกินกันดีกว่านะไอพวกนั้นก็ขับรถช้าครับกว่าจะมาถึงอ่ะบอกนัดพี่แบงค์มานี่ออกมาก่อนแต่ว่าพี่แบงค์ก็มารอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะเนี่ยว่าจะปีนเขาตรงนู้นด้วยอ่ะเนี่ยอยากลองปีนเขาดูอ่ะแต่ว่าไม่กล้าไงกลัวตกลงมาตายประเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกินกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวรอแบนาน่าโบ๊ทมาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศว่าเล่นแบนาน่าโบ๊ทจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวพี่แบงค์จะแกล้งอีเบฟแล้วก็อีเบลทั้งสองอีกะหรี่สองตัวกะหรี่ชายนะกรชเดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยวแต่ยังไม่รู้ว่าจะแกล้งอะไรมันนะฮะเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันไปสั่งอาหารกินก่อนเลยปะก็สั่งอาหารมาแล้วนะฮะนี่จะมีตำไทยไข่เค็มนะฮะแล้วก็ปีกไก่ทอดต้มยำแล้วก็น่าจะมีอีก 2-3 อย่างยังไม่มาก็ขอบคุณเจ้าภาพมากขอให้เจ้าภาพจงเจริญซาวมาเองเลยนะซาวมาเองเลยเอาพี่เบฟครับเราก็ต้องกินให้เต็มที่เอาให้เรียบช่างทัดก็มาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยดีกว่าครับอ่ะพี่เบลไหนลองเทสไก่นี่ครับอันนี้ผมแนะนำไว้ก่อนเลยอาหารว่างแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็เอาพอแล้วนี่เล่นมุกแล้วนี่ก็เปลือกหอยเล่นแล้วเล่นแล้วนี่ก็เล่นแล้วสาวๆเพียบเลยเบลฟังโน้นจริงอ่ะโอ้โหนี่พี่อันนี้ผู้ชายวะน่ากลัวถึกนะเด็กไอ้เด็กกระเทือบเราอย่าเลยคนตายเอาทำอะไรจะกินหรือยังอ่ะพี่เบลจัดให้ดูหน่อยครับอะไรอ่ะนี่โชว์หน่อยว่าไก่อร่อยขนาดไหนอุ้ยร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนี่เหรออืมไม่ใช่ไก่เดียวนั่งแบบสอเกลือมากท่านี้ผมมีท่ากินประจำช่องผมนะขนาดนั้นเลยวิ่งกินของกินก็กินร้อนเฮียร้อนอร่อยเฉยความเตือนเหมือนเรียนมาไงที่ไหนได้ร้อนที่ไหนเลยมีจิ้งจกอ่ะไม่คือให้อาบัตเลยจิ้งจกที่ไหนจิ้งจกอะไรมึงโอ้ยอย่าว่าจิ้งจกเถอะกูเสียวอ่ะมันจิ้มไม่ค่อยได้ไปกินน้ำนี่ใช่ไหมครับอร่อยจริงเดี๋ยวโอ้ฟ้าโอ้พี่ว่าไม่รอดป่ะฝั่งนู้นตกแล้วตกแล้วลวกปากเด็กมาเด็กลวกจริงอ่ะเนี่ยโอ้ร้อนจัดลวกร้อนเลยร้อนเลยร้อนลวกลวกปากนี่อร่อยลวกร้อนลวกนี่แหละบ้านผมเขาเรียกปากพอง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 มาเดี๋ยวผมตักข้าวให้มันยังไม่พองผมตักข้าวให้มันเออโอเคครับน้องๆก็สำหรับตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยแล้วไม่ได้เล่นแล้วนะฮะแบนาน่าโบ๊ทเพราะว่าถ้าฝนตกเขาจะบอกว่าคลื่นมันแรงมันอันตรายนะใช่ไหมก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยมากินข้าวแทนก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้แหละครับแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาแบบช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะ
ไปที่ร้านช่างโตยเพื่อที่จะไปดูรถกันเลยว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แบงค์แล้วก็พี่เบลด้วยนะฮะเข้าใจป่ะกูยังไม่ได้จบหรอกเดี๋ยวกูจะพาขี่รถดูบรรยากาศภายนอกไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปเช็คบินนะเช็คเลี้ยงเหรอข้อสุดยอดเลยน้องชายเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงตลอดอ่ะผมเลี้ยงอยู่แล้วไปโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็ออกมาจากที่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านช่างโตยนะครับก็ต้องไปเอารถแหละพูดอย่างว่าช่างโตยกำลังจัดการเรื่องรถให้นะฮะนี่พี่เบลวิกเกอร์ก็อยู่ข้างหน้านะเห็นไหมนั่นแหละฝนตกนะภาคใต้ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า2ฤดูเนาะช่างทัดเป็นเขาเรียกว่าฝน2ช่วงนะครับมันจะแบบว่ามีแต่ฝนประมาณนี้แหละก็เราก็ต้องขี่แบบตากๆฝนไปแหละใครอยู่แถวนี้ก็โอ้ต้องบอกว่าเปียกแต่กับฝนชีวิตนี่งอมอยู่แต่กับฝนโอ้ลุงโอ้ใครใครเหรอลุงเอ้ยฝนตกเลยเปียกเราไปก็จากนี้ไปร้านช่างโตยน่าจะประมาณ10โลได้ไหมช่างประมาณ10กิโลนะครับมาไปกันเรื่อยๆจะพาไปดูบรรยากาศในวันที่ฝนตกนะพี่แบงค์บอกว่าอยากพูดเลยว่ามาไกลมากครั้งนี้เป็นทริปที่ไกลที่สุดเท่าที่จะมาได้เลยนะครับ1,500 โลนี่ไกลสุดๆนะครับแล้วก็หลังจากที่แข่งขันเสร็จน้องๆถามว่าจะไปไหนก็จะไปหาพี่คิงโซเยอร์แล้วก็พี่มารีนะครับแล้วก็ถึงจะได้กลับขอนแก่นนะฮะเพราะว่าทางผู้หญิงเขานัดกันไว้อะไรอย่างนี้แหละก็จะไปแกล้งพี่คิงไปทำคลิปกับพี่คิงไปทำคลิปกับมารีนะครับตกแรงมากต้องบอกว่าตกแรงมากพูดอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมดูดิอาจจะเสียงฝนดังหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขับเร็วก็ไม่ได้เพราะว่าถนนนี่มองไม่ทันเลยนี่ต้องเปิดแบบโอ้โหดูดิตกแรงจริงพายุเข้าเลยต้องบอกว่าพายุเข้าตั้งใจจะพาน้องๆไปดูปลาโลมาก็ไม่ได้ไปเพราะว่าฝนมันตกเขาจะไม่ค่อยออกเรือกันนะครับมันอันตรายเพราะว่าไหนจะคลื่นมันลมมันแรงเดี๋ยวพัดเราจมน้ำตายได้ง่ายๆนะครับแต่แถวนี้เขาจะเน้นปลูกต้นยางไหมช่างเน้นปลูกต้นยางแล้วก็ต้นตาลไหมอันนี้โอ้ต้นมะพร้าวแต่ก่อนมึงก็ไปเก็บมะพร้าวไม่ใช่แล้วอาชีพหลักเป็นลิงเหรอใช่ลิงเก็บมะพร้าวจะหน้าตาเหมือนเต่าไหมนะไม่ได้จะเก็บไว้หรอกโอ้จ้าเกินจ้าสุดหล่อซีนั่นไปโค้งอันตรายนะครับนี่ดูหมู่บ้านเฮ้ยแต่จริงๆแล้วหมู่บ้านแถวนี้เขาก็อยู่กันได้แบบชิวๆเลยนะมีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนชุมชนชาวบ้านก็อยู่ไม่มีเซเว่นนะแถวนี้อยู่แบบไม่มีเซเว่นส่วนใหญ่จะมีแต่ร้านขายของชำแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็อยู่กันแบบชิวๆสบายๆเลยนะนี่อันนี้เป็นรถที่เขาทำเพื่อการเกษตรกันพี่อย่าเพิ่งออกมานี่อย่าเพิ่งออกมาเสียวจะลงข้างทางไปกันเรื่อยโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วน้องดำนะครับน้องดำมานั่งดูบักเน่ามันเน่าแล้วเกินนะฮะจะซ่อมยังไงดีเริ่มเบื่อแล้วท่อก็ไม่ดีไปดีกว่าบอกตากโอ้ยชีวิตมันเซ็งขับรถมาตั้งไกลก็ต้องมาทำทีนี้มองกูจะมาเกาคันหลังด้านซ้ายนิดหน่อยเกาหน่อยชีวิตมันลำบากเนาะเบื่อนะต้องมาทำรถอะไรแบบนี้จะล้มแล้วจะนอนทิ้งอีกแล้วสะทุนเกินคนนักใจลายว่ะอะไรไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไว้เข้ามาเขกะอยู่ได้เงินล้านหากระทิ้งซะบ้างนะเออไม่ได้แต่ว่าจะไอ้เข้าปากช้างนะอ้อยเข้าปากช้างอ้อยเข้าปากช้าง
ดีค่าซ่อมเลยล้านห้าดีค่าซ่อมเลยล้านห้าค่าซ่อมล้านห้าค่าซ่อมก็ซ่อมล้างห้าช่างตัวนี้บูรณะใหม่หมดเลยบูรณะเลยบูรณะใหม่หมดเลยบูรณะสถานกว้างกว่าเดิมอีกทีนี้กว้างเออลงกงลงกึ่งยกมาไว้นี่หมดเลยดูนะทำเองหมดเลยไม่ถูกใจแล้วช่างตัวจะบินร้านห้าพร้อมที่จะเสียเลยยังถือแดดกับถือตีนเนี่ยเหมือนกันเลยตอนนี้จุกมากเลยจะถือตีนและเสียตังค์เหมือนกันเลยถือแดดกับถือตีนนะกินของแท้ยอมไหมแรงของผมเยอะยอมหรือยัง